ท่านผู้ชมครับมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะแต่ว่าก็จะมีคนบางกลุ่มเขาออกมาชุมนุมกันเขาจะชุมนุมกันตรงแยกปทุมวันแล้วก็จะเดินไปที่แยกราชประสงค์นะจะชุมนุมกันประมาณสัก5 โมงเย็นวันนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาด้วยแต่มาแจ้งข่าวเพื่อที่ท่านจะถ้าใช้รถก็จะได้หลีกเลี่ยงในเส้นทางนั้นนะครับดีนะฮะตั้งแต่แยกปทุมวันแล้วก็จะเดินไปที่แยกราชประสงค์ตำรวจก็เลยแจ้งเตือนนะครับว่าอยากจะให้เราวางแผนการเดินทางแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย3 โมงเป็นต้นไปนะฮะจนกว่าการชุมนุมของคนพวกนี้จะสิ้นสุดลงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็จะมีแยกราชดำริถึงแยกประตูน้ำแยกชิดลมถึงแยกราชประสงค์แยกราชประสงค์ถึงแยกเจริญผลแยกราชเทวีถึงจุฬาซอย12นะฮะเส้นทางแนะนำนะครับท่านก็ไปรอบๆแถวนั้นนะฮะมันเยอะมากไปรอบๆแถวนั้นแต่ว่าอย่าไปในเส้นทางนั้นจะไปใช้แถวเพชรบุรีวิทยุหลังสวนพระราม4สาทรสีลมอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่อย่าผ่านไปเส้นทางนั้นเด็ดขาดอย่างที่ทำสีแดงๆไว้เนี่ยเดี๋ยวการจราจรจะติดขัดผมก็สงสารนักท่องเที่ยวต่างชาติใช่ไหมจริงๆนะสงสารนักท่องเที่ยวต่างชาติสงสารห้างสรรพสินค้าแถวนั้นด้วยใช่นะฮะใช่คือวันหยุดแบบนี้มันเป็นวันเป็นลองวีคเอนด์ด้วยนะฮะแล้วเขาจะพาพ่อพาแม่ไปทานข้าวในห้างไปช้อปปิ้งไปอะไรเนี่ยมาเจอแบบนี้นะโอ้โหนะแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาก็อยากจะไปเที่ยวแหล่งโอ้สี่แยกราชประสงค์หอศิลป์นะฮะไปสยามพารากอนไปตรงสยามสแควร์ฮะเขาก็อยากจะไปแล้วไปแล้วมาเจอแบบนี้นะโอ้โหน่าเบื่อนะน่าเบื่อมากเราบางทีถามถ้าเราไม่ได้เป็นพวกไอ้สามกีบเนี่ยใช่ไหมเราไม่ได้เชียร์พักนั้นเนี่ยเราอยากจะไปไหมล่ะถ้ารู้แบบนี้ใช่ไหมทีละชอบไปนี่พารากอนเนี่ยเห็นไหม อยากจะไปแบบนี้ไหมล่ะ ไม่ไปก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ไปมันมือที่บองแผลไปแล้วโอ้โหแบบอยากจะพาแม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินที่นี่ที่นี่ที่นี่ในพารากอนหรือว่าในเซนทรัลเวิลด์เงี้ยก็เซ็งแล้วไปแล้วใช่ไอ้พวกนี้นี่แล้วเมื่อวานนี้ก็ไปอะไรนะไปพักภูมิใจไทยใช่ไหมไปพักภูมิใจไทยขาม็อบไปนะใช่ไปพักภูมิใจไทยไปทำอะไรนี่ฮะนี่เห็นไหมไปพักภูมิใจไทยไปประท้วงอ่ะแสดงความไม่พอใจใช่ที่มาร่วมรัฐบาลใช่ไหมความจริงเนี่ยจะมาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ถูกนะจะมาว่าเขาไม่ถูกเพราะว่ามีคนมาชวนเขามีพรรคโน้นมาชวนเขาใช่แต่ไม่ได้พูดให้คุณไปประท้วงไปทำอะไรรุนแรงต่อพรรคโน้นนะเอาง่ายคือไม่ได้สนับสนุนให้ไปทำพรรคเพื่อไทยใช่เพราะพรรคเพื่อไทยเป็นคนชวนเขาเขาอยู่ของเขาดีๆใช่ไหมคุณต้องมองเรื่องราวบริบททางการเมืองถูกต้องเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนั้นร่วมกันแต่เมื่อเสนอนายกของก้าวไกลไม่ได้ใช่ก็ต้องเป็นฝั่งเพื่อไทยตอนนี้พอเป็นฝั่งเพื่อไทยจะเสนอแคนดิเดตนายกจัดตั้งรัฐบาลก็ปรากฏว่ามีเสียงที่บอกว่าจะไม่ยกมือให้ถ้ายังมีก้าวไกลอยู่ก้าวไกลก็ต้องฉีกตัวออกไปก็เหลือแต่เพื่อไทยตอนนี้เพื่อไทยพรรคเดียวเนี่ยมันไม่พอก็ต้องดึงพรรคอื่นๆมาร่วมด้วยก็แค่นั้นเองนะสมการรายละเอียดขั้นตอนมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ไม่ทำความเข้าใจเลยนี่ไปที่ภูมิใจไทยนี่นะฮะไปสร้างความปั่นป่วนนะครับกลุ่มอะไรนะก็เรียกกลุ่มโมกหลวงริมน้ำจัดกิจกรรมคาร์ม็อบนี่นะฮะมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รอบกลุ่มทะลุวังไม่มาแล้วนี่ช่วงนี้มันช่วงนี้อายมั้งช่วงนี้อายใช่ไหมช่วงนี้อายเก็บเนื้อเก็บตัวกลุ่มทะลุวังหลังจากที่ไปสร้างนะไม่ใช่สร้างวีรกรรมนะสร้างความถอยเถื่อนนะหยาบคายนะอันนี้ก็กลุ่มโมกหลวงอะไรจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่ามันก็พวก3นิ้วอ่ะใช่แล้วก็ยังพูดด้วยถ้อยความเดิมๆโจมตีคุณอนุทินตั้งแต่สมัยตั้งแต่ตอนปฏิบัติหน้าที่แก้ปัญหาโควิดในตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ยังยึดตัวเลขเดิมๆโอ้ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากสร้างความลำบากต่อบุคลากรทางการแพทย์มันเหมือนเดิมเลยเพราะเขาพยายามจะชี้แจงยังไง
มันก็ไม่ได้ฟังเหตุผลอะไรต่างๆนานาโอ้โหไม่เคยหยิบยกมาเลยว่าตอนละลอกแรกเนี่ยนะปี63เนี่ยตอนละลอกแรกเนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยเขาชื่นชมเรามากสื่อญี่ปุ่นสื่อประเทศอื่นถึงขนาดมาทำข่าวในประเทศไทยว่าโอ้คุณบริหารจัดการยังไงเนี่ยนะฮะถึงได้ดีขนาดนี้แต่พวกนี้ไม่เอานำมาใส่กระบาลเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเผลอๆต่อไปเนี่ยมันอาจจะแบบอาจจะมาประท้วงหน้าพรรคของคุณอนุทินแล้วก็บอกว่าไม่ชอบมาประท้วงอนุทินแบบทำไมไปร้องเพลงทำไมไปเล่นดนตรีวะมันเป็นนักการเมืองไปเล่นดนตรีได้ไงไปตีสนุกเออสนุกใช่ไปเล่นสนุกได้ไงเฮ้มีจริยธรรมหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้นี่อีกหน่อยนะโอ้มันไม่สนใจเหตุผลอะไรเลยไอ้คนพวกนี้นะนี่แล้วก็ไปปลาอะไรอ่ะกาวดักหนูอะไรอ่ะใช่ใช่ที่ทำได้แค่นี้มีจุดฟงจุดไฟด้วยฮะนี่ท่านผู้ชมดูแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าม็อบไปเยอะนะฮะไม่ใช่ม็อบไปเยอะนะฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยเยอะแล้วคนเดินผ่านไปเดินผ่านมาเขาก็ดูใช่ไหมนี่ฮะก็ถ้าดูผู้สื่อข่าวรอบๆเนี่ยผู้สื่อข่าวทั้งนั้นนะนี่พรรคเพื่อไทยมันก็ไปใช่ไหมพรรคเพื่อไทยก็ไปพรรคเพื่อไทยมันก็ไปเมื่อวานนี้บ่ายสามโมงมันก็ไปนะฮะไปที่พรรคเพื่อไทยนะเอ๊ะหรือตอนเย็นๆนะไปตอนเย็นๆมั้ยไอ้กลุ่มนี้ไปตอนบ่าย 3:00 นใช่มั้ยนะมาที่พรรคภูมิใจไทยนี่บ่ายใช่มั้ยบ่าย 3:00 ใช่ใช่มั้ยใช่พรรคเพื่อไทยเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นใช่ไปพรรคเพื่อไทยนะก็ไม่พอใจแหละที่พรรคเพื่อไทยเอาทั้งหนูที่ตัวเองบอกว่าไล่นะฮะเคยไล่จับหนูไม่พอใจทั้งที่จะไปร่วมมีทีท่าจะไปร่วมกับพรรคลุงทั้งที่เขายังไม่เคยแถลงเลยนะยังไม่เคยแถลงนะไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันไม่เคยดูอะไรเลยนะอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาไม่เคยแถลงเลยนะเขาแถลงกับโอเคภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนานะแล้วก็พรรคต่างๆอีกนะครับแต่ว่าเขายังไม่เคยแถลงกับทางด้านของพลเอกประวิตรหรือว่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐหรือว่าคุณพีรพันธ์หรือว่าคุณเอกนัทไม่เคยนั่งโต๊ะแถลงข่าวกันนะไม่เคยนะแต่พวกนี้มันก็โอ้โหโกรธแค้นมากทำไมเอาลุงทำไมเอาพรรคลุงเอาสายข่าวมันดีมากนะเอาอย่างนี้ดีกว่า คือรวมไปรวมกับพรรคไหนเนี่ยเพื่อไทยรวมพรรคไหนมันด่าหมดอ่ะยกเว้นถ้ารวมกับก้าวไกลเออใช่ถูกไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าให้รวมก้าวไกลใช่ไหมล่ะเออคือไอ้พวกด้อมส้มของก้าวไกลก็ด่าเพื่อไทยอยู่ตอนนี้ ใช่ไหมฮะคือตอนนี้ถ้าเกิดกลับไปร่วมกับก้าวไกลนะก็ไม่รู้ไอ้พวกด้อมส้มมันจะหยุดด่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออมันก็กลับไปไม่ได้อยู่แล้วก็อย่างที่คุณธีระอธิบายให้ฟังแต่อย่างว่าท่านผู้ชมฮะไอ้สมองคนพวกนี้เนี่ยมันไม่มีทางมาทำอย่างที่คุณบอกหรอกไอ้มึงไม่สนใจบริบททางการเมืองมึงไม่เคยดูขั้นที่หนึ่งสองสามเขาโหวตเขาเลือกนายกเขาอะไรกันยังไงโอ้โหมันเกินสติปัญญาแหละผมว่ามันรู้แต่เพียงว่าเอ้ยพรรคที่กูเชียร์ได้ที่หนึ่งได้สอสอมากสุดทุกอย่างต้องได้หมดแหละต้องได้หมดถูกไหมใช่ต้องได้ตั้งแต่ประธานสภายันนายกอ่ะมันคิดแค่นั้นอ่ะใช่กฎกติกาบ้านเมืองไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นโอ้โหนี่ฮะและที่เชียงรายนะที่เชียงรายก็โอ้โกรธแค้นมากนะฮะก็คืออันนี้ของคนเสื้อแดงนะคนเสื้อแดงเขาไม่พอใจพรรคเพื่อไทยตอนเย็นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระขุนเมงรายมหาราชนะฮะเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ต้องไปทำต่อหน้าสถานที่ที่จะว่าไปแล้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ใช่ไหมฮะมันจะไปแสดงออกทางการเมืองอะไรก็ตามแต่มันก็ไปแสดงในสถานที่แบบนี้นะฮะประมาณว่าไปเผาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมฮะนี่พรรคเพื่อไทยแล้วมึงทำเพื่อใครอะไรประมาณนั้นนะก็ท่านผู้ชมฮะมีไม่เกิน10คนมีไม่เกิน10คนฮะแต่คิดว่าตัวเองเล่นใหญ่เล่นเยอะไว้ก่อนเห็นไหมฮะนี่ก็อันนี้ก็มาแบบเหมือนกับเขามาทำแบบมีพิธีรีตองนะนำป้ายมาร้อยได้สายสินกับสติ๊กเกอร์พรรคเพื่อไทยใช้มีดไม่ใช่มีดธรรมดาเนี่ยมีดประมาณนั้นมีดโบราณมีดหมออะไรพวกนี้ใช่ฮะดาบโบราณนี่ฮะขังเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการร่วมการจัดตั้งรัฐบาลนะกับพรรคต่างๆตอนนี้ตัดสัมพันธ์กับเพื่อไทยนะเผาเสื้อเผาแผ่นดีวีดีนะ
ของทักษิณยิ่งลักษณ์เอามาเผาหมดนี่โอ้โหเห็นไหมนี่ก็อีกเหมือนกันนี่ก็อีกเหมือนกันไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ลำดับขั้นตอนเหตุการณ์เลยว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างจริงๆความจริงถ้าคนกลุ่มนี้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยจริงๆนะเป็นกองเชียร์เพื่อไทยจริงคุณต้องเข้าใจมากกว่าพวกด้อมส้มด้วยซ้ำนะว่าเขารวมกับก้าวไกลมาแล้วมันไม่ได้จริงๆใช่แล้วเลยต้องออกมาแล้วคุณจะให้เขาไปจับมือพรรคไหนได้ใช่ไหมในเมื่อเสียงมันไม่พอจริงคนกลุ่มนี้น่าจะเข้าใจนะแต่ปรากฏว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คนกลุ่มนี้จะว่าไปแล้วมันก็ยังโอเคอ่ะอย่าไปถึงกับแบบไปสร้างคาม็อบไปปิดถนนไปอะไรอย่างนั้นนะนะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีจริงๆเนี่ยคุณพี่ไปทำที่บ้านทำที่หน้าบ้านแล้วพี่ก็ถ่ายคลิปก็ได้ใช่ไหมพี่ไม่ต้องมาที่ลานอนุสาวรีย์ของทางพ่อขุนเมงรายพี่ไม่ต้องมาขึงแบบนี้นะพี่ทำพี่ก็มีมือถือพี่ก็มีไลน์พี่ก็มี TikTok มั้งพี่ก็มี Facebook พี่ก็ทำแล้วพี่ก็เผยแพร่พี่ไม่ต้องมาในที่สาธารณะนะนี่ทำพิธีเรียบร้อยแล้วฮะเมื่อสักครู่นี่ไงเสร็จพิธีแล้วตัดเนี่ยไอ้นั่นแหละไฮไลท์เลยตรงนั้นน่ะนะใช่อันนี้แหละทีนี้แหละผมว่าพรรคเพื่อไทยลำบากแล้วเจอเล่นของอ่ะนี่ฮะสบายใจแล้วกลับบ้านสบายใจแล้วนะไม่ใช่กลับไปแล้วแบบยังคิดช็อตต่อไปอีกนะอย่างคุณยังรู้สึกผมว่าพี่ทำเร็วไปอ่ะอย่างที่บอกคือพี่ทำเร็วไปนิดนึงพี่รอเขาแถลงร่วมกันจัดตั้งก่อนใช่อันนั้นเนี่ยชัดเจนเลยใช่พี่ทำเร็วไปเดี๋ยวพอพี่ทำก่อนวันเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวพอสมมตินะคุณหมอชลน่านไปแถลงร่วมจัดตั้งกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวพี่ก็เดือดปุดปุดอีกเดี๋ยวพี่ก็ต้องเอาอีกนี่แสดงว่ากูทำนี่มึงไม่เชื่อกูเลยใช่ไหมมึงไม่เคยเสียดายกูเลยใช่ไหมที่กูแบบเชียร์มึงไม่เคยเสียดายเลยโอ้ยเอาแล้วท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนายปฏิพัฒน์เลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาต่อตอนนี้เราพักกันอีกครู่เดียวครับ